ั่นสนับสนุนโดยบริษัทตลาด .com จำกัดสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับภาวุฒิพงศ์วิริยะพานุครับหรือว่าป้อมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพาทุกคนมาพบกับในช่วงของ Inno Solution เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำธุรกิจในโลกออนไลน์หลายๆคนเจอปัญหาแน่ๆเลยครับก็คือการที่เรามีธุรกิจในโลกออนไลน์แล้วเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วหลายๆคนมักเจอปัญหาคือผมจะทำยังไงให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์ผมดีครับหนึ่งที่หลายๆคนมักใช้กันก็คือการไปลงโฆษณาครับคือการทำประชาสัมพันธ์ให้ดึงให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์เราให้คนรู้จักเว็บไซต์เรามากขึ้นแต่คำถามคือเราจะลงโฆษณายังไงให้เว็บไซต์เราให้โฆษณาเราเข้าถึงกลุ่มคนแล้วก็ได้ผลมากที่สุดวันนี้ผมมีทิปและเทคนิคมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะครับในการลงโฆษณาในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มีหลายวิธีมากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะลงโฆษณาในโลกออนไลน์อย่างแรกครับคุณต้องดูก่อนครับว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณครับเพราะบางครั้งถ้าเกิดคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายคุณผิดการที่ลงโฆษณาไปอาจจะไม่ได้ผลเลยครับยกตัวอย่างครับเช่นผมบอกว่าผมเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเด็กนะครับแน่นอนครับกลุ่มเป้าหมายผมต้องเป็นคนที่เป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็ต้องคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับฉะนั้นการที่เรารู้กลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่นะครับทำให้เราสามารถลงโฆษณาในกลุ่มเว็บที่เราเลือกได้ง่ายมากขึ้นเช่นผมต้องการกลุ่มเป็นผู้หญิงคุณแม่นะครับผมก็จะไปเลือกลงโฆษณาเว็บที่เป็นพวกคุณแม่แม่อยู่กันนะครับฉะนั้นจะได้ผลมากกว่าถ้าคุณไปลงโฆษณาตามเว็บที่เป็นอาจจะเป็นเว็บพวกผู้ชายชอบอยู่เว็บรถยนต์อันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับคุณอาจจะต้องไปลงเว็บที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องละครเว็บแม่และเด็กนะครับเว็บเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเข้าไปดูกันนะครับฉะนั้นอย่างแรกคือกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ให้ถูกต้องก่อนนะครับและเลือกลงเว็บไซต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกันนะครับอันที่2ครับต้องมาดูด้วยครับว่าโฆษณาที่คุณไปลงแถบโฆษณาเดี๋ยวนี้โฆษณามีหลายอย่างนะครับจะมีแถบโฆษณาอาจจะเป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดคุณมีการเลือกแถบโฆษณาหรือทำแบบโฆษณาเนี่ยดีแล้วหรือยังนะครับหลายๆคนมักเลือกแบบโฆษณาที่ทำออกมาแล้วดูแล้วไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดไม่น่าคลิกหลายๆคนทำโฆษณาออกมาแล้วมักจะพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเช่นผมทำนั่นผมทำนี่ผมทำนู่นปรากฏโฆษณาที่คุณลงโฆษณาไปคุณแสดงออกไปก็ไม่มีคนสนใจไม่มีคนมีคนคลิกฉะนั้นเทคนิคที่ดีนะครับในการที่เราจะทำโฆษณาหรือทำเป็นรูปแบบโฆษณาให้น่าสนใจมีเทคนิคง่ายๆครับเขาบอกว่าคุณต้องพยายามสื่อสารในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังไม่ใช่สื่อสารในสิ่งที่ลูกค้าอยากพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมเป็นบริษัทขายทัวร์นะครับในการที่บริษัทขายทัวร์คุณจะพบเลยครับว่าบริษัทขายทัวร์หลายๆแห่งมักจะบอกว่าผมขายทัวร์ครับผมมีทัวร์ไปฮ่องกงไปยุโรปมากมายแต่ถามว่าถ้าเกิดเราเป็นคนดูครับเราดูโฆษณานี้บริษัทขายทัวร์ไปยุโรปคุณสนใจปะหลายคนไม่สนใจนะครับนั่นคือบริษัททัวร์กำลังพยายามบอกตัวเองว่าฉันทำอะไรอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแต่ผมลองกลับกันดูนะครับผมเป็นโฆษณาเหมือนเดิมเป็นแถบโฆษณาผมเขียนโฆษณาใหม่ผมบอกว่าสิงหาคมนี้สินค้าแบรนด์เนมที่ฮ่องกงลดราคาทั้งเกาะเลยโอ้สินค้าแบรนด์เนมลดทั้งเกาะครับหลายคนเชื่อว่าอยากไปแน่ๆเลยนะครับแต่ผมเขียนล่างต่อว่าทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัดมาที่บริษัททัวร์นี้เห็นไหมฮะโฆษณาแบบแรกบอกว่าผมขายทัวร์ครับหลายคนดูบอกผมทำไมผมไม่ได้อยากซื้อทัวร์เลยแต่โฆษณาอีกแบบหนึ่งบอกว่าฮ่องกงกำลังลดราคาทั้งเกาะสนใจไปไหมซื้อทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัดกับเราเห็นไหมฮะนั่นคือความแตกต่างของการเขียนโฆษณาระหว่าง1คือคุณพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วคุณขายอะไรกับอีกแบบนึงคุณเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่คุณบอกว่าคุณพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังคุณรู้ว่าลูกค้าอยากฟังอะไรแล้วคุณก็พูดในสิ่งนั้นออกไปนะครับนั่นคือวิธีการเขียนโฆษณาการทำโฆษณาง่ายๆครับอย่างแรกตอนต้นคือเลือกกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องนะครับเลือกเว็บไซต์ลงโฆษณาที่ถูกต้องและคุณก็ต้องทำรูปแบบโฆษณาให้ถูกต้องด้วยเช่นกันฉะนั้นด้วยประกอบทั้ง3สิ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าการลงโฆษณาในโลกออนไลน์จะทำให้คุณสามารถดึงคนเข้ามาที่เว็บไซต์คุณได้มากขึ้นดึงคนให้เกิดการคลิกเข้ามาในโฆษณาและเข้ามาซื้อสินค้าในเว็บไซต์คุณได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีกรณีศึกษานะครับซึ่งวันนี้เป็นพิเศษครับกรณีศึกษาหรือว่าคนที่เราจะมานั่งคุยด้วยวันนี้เขาไม่มาอยู่ในห้องส่งด้วยครับนะครับเขาอยู่ไกลถึงจังหวัดมหาสารคามครับเขาเป็นเว็บไซต์
ขายเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีครับแต่อยู่ไกล